ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องเดินทางมาถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนนะคะซึ่งรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงหลายคนก็บอกว่าตื่นเต้นกับการรับตำแหน่งครั้งแรกค่ะ บางท่านแม้จะเคยมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ร้างลามาหลายปีนะ ก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดานะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะกวาดกวาดกวาดยกยกยกเริ่มกันตั้งแต่เช้าค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ปรับภูมิทัศน์สนามหญ้าด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่จะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาคารที่ตั้งตระหง่านหน้าเกรงขามวันนี้ก็กลับยิ่งดูสง่างามมีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูกสถานที่พร้อมท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นใจขาดก็แต่คนเท่านั้นอดใจรอกันไม่นานค่ะบรรดาคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ก็ทยอยเดินทางกันมาที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้กำหนดให้แต่งชุดขาวปกติมาถ่ายรูปติดบัตรกันก่อนค่ะแล้วค่อยเดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณคนแรกที่มาถึงท่านรองนายกสมคิดนี่เองมาในลุคสบายสบายแต่ว่ายังไม่ทันได้คุยกันค่ะท่านก็ขอขึ้นห้องทำงานไปเปลี่ยนชุดก่อนรองนายกอีกคนที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้ท่านอนุทินนี่เองบอกว่าขอมาดูห้องทำงานก่อนแล้วก็ถือโอกาสแต่งตัวที่นี่เลยไม่ได้เข้าทำเนียบมา13ปีแล้วมันก็จะตื่นเต้นหน่อยๆค่ะไม่ได้มานาน13ปี14ปีพร้อมฮะทำงานพร้อมป้ายแดงตามมาด้วยรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เจ้าของฉายาแป้งมันพันล้านคนนี้บอกว่าตื่นเต้นมากแต่งชุดขาวมาจากบ้านกันเลยค่ะวันนี้หลายพักใช้ตึกบัญชาการ1เป็นที่นัดรวมตัวของรัฐมนตรีสังกัดพักเดียวกันก่อนเดินทางไปยังตึกพักดีบดินทร์เพื่อถ่ายรูปติดบัตรอย่างพักประชาธิปัตย์ทำเก๋ค่ะนายชูรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พารัฐมนตรีสังกัดพักเดินเท้าไปพร้อมๆกันค่ะรวมทั้งคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังเป็นรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีชุดนี้ค่ะส่วนรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดก็คนนี้เลยค่ะนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแถมยังเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงอีกด้วยแต่เจ้าตัวบอกเขาว่าไม่ตื่นเต้นไม่กดดันอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานค่ะครับคุณพ่อก็เป็นที่ปรึกษาท่านก็คอยให้คำแนะนำตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมครับก็ไม่กดดันละครับก็อยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ทั้ง36คนมีทั้งหน้าเก่าเอ้ยหน้าตาที่คุ้นเคยกันรวมท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ครบ10คนพอดิบพอดีส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดงมีทั้งหมด14คนค่ะต้องบอกว่าวันนี้หน้าตาท่านรัฐมนตรีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนก็แอบเห็นตื่นเต้นกันไปบ้างบางท่านก็เดินมาทักทายสื่อมวลชนด้วยท่าทีเป็นกันเองหรือว่าบางท่านพูดไม่เก่งค่ะแต่ก็บอกว่าทำงานสู้ตายนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับรัฐมนตรีทุกท่านสู้ๆนะคะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน